สบายดีพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนนะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาใส่กับดักนกนะพี่น้องนกกินน้ําเพราะว่าช่วงนี้นกกินน้ําลายพี่น้องเพราะว่าแดดก็ร้อนแล้วเนาะนี่มีนกขวดนะพี่น้องแล้วก็ข้าพเจ้าจะใส่อนาตะกร้าตัวนี้หรือว่าซุ้มตัวนี้พี่น้องด้วยใส่อนาเหยื่อพี่น้องเนาะใส่เหยื่อลอกอนานกนะพี่น้องแล้วก็ข้าพเจ้าจะเฮ็ดกับดักอีกอันหนึ่งพี่น้อง กับดักที่เขาเอาใส่อันนึงจะเป็นกับดักที่บ่อใส่เหยื่อพี่น้องเนาะจะเป็นอันน่ะใส่ยางดึงพี่น้องสองกับดักตัวนี้ครับเจ้าจะลงเบิ่งว่าตัวใดจะได้ดีกว่ากันนะพี่น้องเนาะก็ติดตามไปนี่เดี๋ยวนี้นกลายพี่น้องนกกระปุกก็มีพี่น้องกี่ครับเจ้าเห็นนกกระปุกตัวนึงอยู่ฝั่งนี้พี่น้องเดี๋ยวนี้ครับเจ้าสี่นกอันน่ะน้องนั้นก็ยังมีไล่นะครับเดี๋ยวสิเห็ดซุ่มตัวนี้เห็ดซุ่มตัวนี้ก่อนเขาสิเห็ดซุ่มตัวนี้มันเพลมาแล้วเขาสิไปตัดอันน่ะใบไม้มาแล้วก็เขาสิมาเห็ดซุ่มตัวนี้ก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้นกมากินน้ำตัวนี้ไล่สุดเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้เพราะว่านกมักมาเห็นแบบนี้จะเป็นบนที่นกจะมักมาอาบน้ำพี่น้องเขาก็ต้องเป็นให้มันใหญ่นิดนึงเพื่อดึงดูดความสนใจของนกพี่น้องถ้าว่าเขาแปลงแบบนี้แล้วนกมักจะมาพี่น้องเพราะว่าดึงดูดความสนใจของนกนะพี่น้องนะประมาณนี้ฝากนี้นกก็อาบกันแล้วซุ้มที่เขาใส่นะหลอกนกเขาจะใส่ปะใส่บนนี้จะเป็นบนนี้บนที่จะเป็นบนนี้เนาะถ้าเราใส่บนนี้จะได้พวกนกบิลาดงใช่ไหมนกบิลาดงแล้วก็พวกนกน้อยพี่น้องนะใส่ตรงนี้ฝั่งนี้เขาจะใส่แล้วก็เขาจะอยู่ฝั่งนี้ไทยมาพี่น้องเนาะแต่คนอื่นเขาก็ต้องเห็ดซุ้มตัวนี้ให้ได้ก่อนเขาจะไปตัดใบไม้มาเห็ดซุ้มตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะจะใส่ไม้แบบนี้นะแบบนี้เราจะเจาะนะโหใส่ฟังนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะก็เจาะแบบนี้เจาะแบบนี้โอเคเจาะแบบนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วเราสิไปซอกไม้ตัวหนึ่งซอกไม้ตัวหนึ่งมาติดแบบนี้พี่น้องเป็นแบบนี้เนาะครับจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม้ตัวนี้มันน้อยเกินไปพี่น้องอยากให้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะเวลานกมาเยี่ยมจะตกประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะเปลี่ยนไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่ใหญ่ประมาณนี้พี่น้องเสียบใส่ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้พี่น้องประมาณนี้แล้วไก่ของมันจะเป็นตัวนี้พี่น้องเป็นตัวนี้เนาะมันจะเอาแบบนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะสีสายให้เบิ่งนะพี่น้องใส่เป็นอย่างตัวนี้พี่น้องต่อแบบนี้
ตัวนี้นกน้อยนกใหญ่ได้หมดนะพี่น้องโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วประมาณนี้พอแล้วเราจะใส่ตัวนี้จะเป็นใส่เอ็นหรือว่าใส่เบ็ดพี่น้องตัวนี้นะเราจะต่อใส่อะไรอย่างเด้อพี่น้องต่อประมาณนีแล้วพี่น้องอย่างตัวนี้เนาะเขาใส่ตัวนี้แล้วอย่างตัวนี้เขาจะใส่ทางพุ่นทางนี้พี่น้องเราจะมัดใส่อย่างใส่ตรงนี้เราจะมัดอย่างใส่ตรงนี้โอเคประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นเราก็ต้องดึงมาพี่น้องดึงมาทางนี้นี่กำลังเราเป็นตรงนี้เสร็จแล้วก็ต้องมัดเสร็จแล้วประมาณนี้พี่น้องไก่ของมันจะเป็นแบบนี้อุ้ยลั่นอัตโนมัติเลยพี่น้องก็ประมาณนี้พี่น้องไก่ของมันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เราบ่วงจะเป็นตัวนี้เมื่อครับเดี๋ยวซีรีวิวบ่วงกันเบิ่งเนาะแบบนี้พี่น้องเราเวลานกมาเราจะมาเยียดแบบนี้ตึ๊ดนี่เห็นป่ะมันจะมัดข้ามแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเบ็ดบวนธรรมดานะพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวสีเห็ดวิธีทำบวนให้เบิ่งเนาะ
ประมาณนี้พี่น้องตัวนี้ก็ใส่ประมาณนี้นะเยื่อจะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันจะล็อกก่อนนิดนึงโอเคมันนี่แล้วตัวนี้บดใส่เยื่อพี่น้องตัวนี้มีแต่นกบินมาเหยียดไม้ตัวนี้แล้วก็มันจะดึงทันทีพี่น้องเนาะโอเคเอาสิเบิ่งกับดักส่งตัวนี้ว่าตัวใดมันจะมั่นกว่ากันพี่น้องเนาะลงไปเบิ่งกันนะพี่น้องถ้าใส่กดติดตามได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเนาะเอาสิเบิ่งว่าตัวใดจะมั่นกว่ากันเนาะเอาสิอยู่อันซุ่มตัวนี้ทายมาพี่น้องทายมาทางนี้นะพี่น้องพี่น้องตัวนี้มันที่ตัวนะยางตัวนี้มันจะดึงบกค่อยไม่แห้งพี่น้องมันก็เลยตัวนี้ก็เลยได้ตำลางแต่มันบดทึบพี่น้องเนาะแต่ตัวนี้ได้นกเบลาดงตัวน่าจะเป็นตัวแม่พี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นตัวแม่นะสุดยอดเลยคราวนี้พี่น้องเดี๋ยวเขาจะสิแปลงตัวนี้ให้ดีๆก่อนพี่น้องสิแปลงตัวนี้ให้มันดีๆก่อนค่อยนะค่อยเห็ดค่อยใส่เติมพี่น้องตัวนี้ตัวนี้มันบ่ค่อยบางทีตัวนี้อาจจะบ่ค่อยไม่แห้งเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเบิ่งเป็นตัวผู้พี่น้องตัวนี้เป็นตัวผู้แต่มันยังอ่อนพี่น้องตัวนี้ลักษณะตัวนี้เป็นตัวผู้นะเป็นตัวผู้ไปงามนะพี่น้องดอกพวกนี้มันงามพี่น้องเพราะว่าเป็นตัวที่มันเป็นตัวผู้นะจะเป็นตัวที่มันห่างมันจะเข้าพี่น้องเราหน้าโตสีดำพี่น้องเนาะงามสุดๆเลยไปเอาสีไปใส่เติมถ้าว่าเป็นนกพวกนกที่มีมันยังมีลายพี่น้องเขาก็ต้องเอาไปกินเนาะแต่ถ้าว่าเป็นนกที่สวยงามแล้วก็ครับเจ้าสีปล่อยมันไปพี่น้องเนาะแล้วก็เอาสีแป้งนะกับดักตัวนี้ให้มันละเอียดหน่อยนึงเนาะตัวนี้มันจะได้ไวกว่านะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันอาศัยนกมาในพื้นดินแล้วนกอาจจะเห็นเหยื่อแล้วนกจึงมากินนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวในเหยื่อตัวนี้มันตายแล้วตัวนี้มันจะได้ไวกว่าโอเคพี่น้องทุกคนเนาะพี่น้องทุกคนอยากรู้วิธีนะทำบ่วงพี่น้องครับอยากจะใส่ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อให้เป็นแนวทางนะพี่น้องบ่วงเขาก็ต้องเห็นแบบนี้พี่น้องเป็นบ่วงธรรมดาเขาก็ต้องนะเป็นบ่วงธรรมดาแบบนี้
ลมเป็นแบบนี้พี่น้องมันจะเป็นบ่วงธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนะแล้วฟางนี้เขาจะมัดใส่อันยางพี่น้องแล้วฟางนี้เขาก็ต้องมัดใส่อันไม้น้อยๆแบบนี้ไว้นะในพื้นดินนะพี่น้องเนาะแล้วบ่วงที่เขาใส่ดับนกมันจะเป็นบ่วงแบบนี้นี่แบบนี้แล้วเวลากับดักเห่าล้านมันจะมัดแบบนี้พี่น้องมันจะมัดแบบนี้แบบนี้นะพี่น้องนะเป็นเป็ดพันบ้านพี่น้องนะเดี๋ยวนี้ครับยาก็สีเมืองบ้านเราเนี่ยครับยาสีเอาตัวนี้ออกแล้วถือว่านาซุ่มหรือว่านาตะกร้าของเห่าพี่น้องถือว่าตัวนี้มันจะได้ผลซะพี่น้องเนาะตัวที่ไซอันน่ะทางเทิงนี้จะเป็นตัวที่อันน่ะได้ผลไวพี่น้องเนาะนี่ตัวนี้ไวกว่าแต่ตัวนี้จะซ่ากว่าพี่น้องเนาะก็มีแต่ประมาณนี้นะพี่น้องนะก็ช่วยกดติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจวิดีโอต่อไปเนาะเพราะว่าสงสารวันนี้ครับเจ้าได้ไปยิงปลาอยู่อันน่ะอังเก็บน้ำพี่น้องเอาไปนอนได้2วัน2คืนพี่น้องเนาะก็ยิงได้ปลาน้ำหนักทั้งหมดก็ประมาณถ้าว่าปลาแห้งก็ประมาณทั้งหมดปลาแห้งก็ประมาณ20กิโลพี่น้องถ้าว่ายังบ่ได้แห้งน่ะก็ประมาณ30กิโลพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจะดำยิงพี่น้องบ่แม่นข้าพเจ้าผู้เดียวน่าจะเป็น 5-6 คนพี่น้องเนาะยิงปลาเพราะว่าเครื่องตอนนั้นมีปลาไล่พี่น้องเนาะก็เลยยิงมากินพี่น้องเขาบ่ได้ยิงมาเพื่อขายพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องอาศัยนาปลาหรือว่าในน้ำพี่น้องเนาะซ่องหาปลามาเป็นอาหารพี่น้องเนาะก็คลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้ก็สวยกดติดตามในพรานเสียยาคลิปต่อไปพี่น้องบาย